คุณผู้ชมครับวันนี้นะห้องแถลงข่าวของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดณสนาม SCG Stadium นะครับเราก็ได้เรียนเชิญพี่ๆผู้สื่อข่าวนะครับมาฟังการแถลงข่าวการเสริมทัพนักเตะกิเลนพยองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะเราเพิ่งจะเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนมาฟังการเปิดตัว2นักเตะโควต้าต่างชาติไปแล้วนะครับซึ่งแฟนคลับกิเลนพยองที่ดูการไลฟ์สดจากทาง Facebook ก็น่าจะทราบไปแล้วนะครับหรือถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารทาง Facebook ของสโมสรกิเลนพยองก็น่าจะทราบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศกันแบบรวบรัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเปิดตัวกองกลางบราซิลอย่างบูโน่กัลโลนะฮะแล้วก็เป้าหมายของฝ่ายบริหารกันดีกว่านะฮะว่าในการเสริมตัวผู้เล่น2รายนี้จะเติมเต็มได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรียนเชิญคุณโรนาริเลยนะครับคนแรกวันจะได้เจอกันบ่อยหน่อยนะครับท่านที่2นะครับมิสเตอร์อลิสันเดกามาหัวหน้าผู้สอนของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับและนักเตะใหม่นะครับคนล่าสุดของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดมิสเตอร์บรูโน่กาโลครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับมาอีก1คนนะครับสำหรับนักเตะใหม่นะครับของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในตำแหน่งกองกลางนั่นเองนะครับก็เป็นความตื่นเต้นทุกครั้งที่มีผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับก็เป็นอย่างที่คำมั่นสัญญาของเราต่อแฟนบอลต่อผู้เกี่ยวข้องต่อผู้สนับสนุนเรานะครับว่าเราจะต้องกลับไปสู่จุดที่เราสมควรนะครับจุดที่เหมาะสมนะครับซึ่งหมายถึงว่าเราจะต้องไปอยู่บนถุตารางนะครับเราจะต้องการลุ้นแชมป์เอฟเอคัพในปีนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่โค้ชกาม่าเข้ามาเราก็ทำงานกันหนักมากแล้วก็รวดเร็วมากนะครับในการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมนะครับแล้วก็อุดช่องว่างด้วยอุดรอยรั่วของเราด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดนะครับแต่คงจะอาจจะไม่ใช่ดีลสุดท้ายสำหรับสโมสรในวินโดว์นี้นะครับเรายังหวังว่าจะเซ็นผู้เล่นเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งเร็วๆนี้คงได้ทราบกันเพิ่มเติมนะครับเรายังไม่ที่บอกว่าเรายังไม่ลังเลที่จะดึงผู้เล่นคุณภาพเข้ามาสู่สโมสรนะครับถ้าทางโค้ชต้องการนะครับเราติดตามดูเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จในลีกบราซิลเล่นอยู่วาสโกดากาม่านะครับย้ายมาเล่นยุโรปนะครับไปเล่นที่ทีมใหญ่กาตาเอซีนะครับแล้วกลับเล่นที่ลีกโปรตุเกสครั้งแล้วเขาเป็นแคปเทนของทีมด้วยนะครับนี่คือบุคลิกความรับผิดชอบแล้วก็รวมถึงความมุ่งมั่นและคุณภาพมันบ่งบอกได้นะครับเมื่อนักเตะคนนั้นได้รับอาร์มแบนด์กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งนะครับก็นี่คือสิ่งที่เราต้องการด้วยเราต้องการคุณภาพของฝีเท้านะครับเป็นมิดฟิลด์นะครับซึ่งเราเห็นความแตกต่างในเร็วๆวันนี้ก็เขาขึ้นทะเบียนเป็นเรียบที่ร้อยแล้วนะครับมีชื่อพร้อมที่จะเล่นในเกมพบกับประจวบ FC ในวันอาทิตย์นี้ด้วยเช่นกัน We happy to Bruno join with us because he's a experienced player good technique good quality he can help a lot we need this kind of player now for the second leg I hope he adapt very fastTo help our team now for the second leg. ทางโค้ชได้บอกว่าเขาเป็นเล่นที่มีเทคนิคที่ดีนะครับมีคุณภาพนะครับเราคอยแล้วก็สุดดีที่จะมีเขาในเลกที่2นะครับมีความพิเศษนะครับซึ่งคงจะได้เห็นการคุณภาพแบบนี้ในและเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงด้วยนี่คือสิ่งที่ทางทีมต้องการในเลก2นะครับคุณสมบัติพิเศษที่กามาคิดว่าเขาจะมาช่วยทีมได้คืออะไรครับ Yeah, Bruno is a good technique player okay he can control the game this is very important I like this kind of player to sometimes to put the game very fast sometimes the game they control with the passing he have very good passing long passing short passing he can score goals good free kick we need one guy for organizeExperienced, this is very important. He knows tactic well, and he can help the team with this movement. He can put on our player to play better because he can control the midfield. ครับก็คุณสมบัติก็คือเขาสิ่งที่เขามองนะครับ
ก่อนตัดสินใจนี่คือว่าบรูโน่เนี่ยเป็นนักเตะที่สามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ในเกมนะครับเป็น เล่งเกมผ่อนเกมนะครับมีคุณภาพทั้งเทคนิคที่ดีมากแล้วก็มีลูกผันบอลทั้งระยะสั้นบอลสั้นระยะยาวนะครับระยะไกลนะครับที่เป็นจุดสมบัตินะครับแล้วก็สามารถทำให้ทีมเคลื่อนไหวรอบตัวเขานะครับกำกับเกมได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ก็มองเห็นคุณภาพแล้วก็รวมไปถึงการยิงประตูได้ด้วยนะครับก็รวมไปถึงการที่ฟรีคิกด้วยนะครับซึ่งนี่คุณสมบัติของเขาซึ่งประสบการณ์ของเขาที่มีมาขนาดนี้จะช่วยคอนโทรลเกมของเราได้เป็นอย่างดีครับก็ถือว่าเป็นนักเตะ กองกลางที่มีความครบเครื่องนะครับทั้งเรื่องยิงประตูการคอนโทรลและการผ่านบอล นั่นเองนะครับ primeiramente boa tarde estou muito feliz de estar aqui hoje quando nós tivemos o primeiro contato o clube e meu agente eu procurei saber um pouco da história do clube e vi que é um clube com ambição vitorioso um clube que briga por títulos sei que nesse momento a fase é outra mas queIn breve lutaremos por mais títulos. Isso que me trouxe aqui hoje. ตัวกระผมเองนั้นรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมกับคลับแห่งนี้มากแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเป็นการเริ่มต้นสู่อนาคตที่ดีขึ้นครับเขารู้จักสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาก่อนหรือเปล่า Eu não acompanhava futebol tailandês então não sabia muito. Assim que eu soube, teve o primeiro contato.Eu vi alguns lances de outros jogos e vi que a equipe tem potencial para chegar mais à frente na tabela. ก็จริงๆอาจจะลีกไทยก็อาจจะไม่ได้รู้จักมากแต่พอได้รับข่าวเนี่ยครับก็คือเริ่มศึกษาหาข้อมูลเริ่มดูข้อมูลเนี่ยครับให้เขาพูดถึงเป้าหมายกับการเข้ามาร่วมทีมหน่อยครับเป้าหมายของเขา primeiramente ajudar meus companheiros ajudar a equipe a conseguir vitórias.E pensar grande na frente, buscar títulos, ser vencedor, fazer história no clube. ก็หลักๆเลยก็คือว่าอยากต้องการให้พาทีมชนะนะครับแล้วก็พัฒนาการเล่นของทั้งตัวเองแล้วก็ช่วยเพื่อนในการเอาชัยชนะมาให้กับทีมครับจริงๆอย่างที่เราคุยกับโค้ชครับเราไม่เหลือโควต้ามากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมเราเหลือแค่ประมาณสัก 1-2-3 ตำแหน่งเท่านั้นนะครับถ้าจะมีมาเสริมก็จะหมายความคุณภาพที่จะช่วยทีมแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เป้าหมายที่เราวางกันไว้กับทางโค้ชนะครับโอเค our target now is to save the Montong this position is not what the club deserve and we bring players to do more option and put more power in our group we believe with this player we can change now our style Samuel new cycle new era for the Montong we go to the second leg we have many games but we need quickly got 3 points in most of the games we need the points but I believe the team now he can surprise not me but maybe the people because the player coming here is a good quality player and now I know the players better and the player veryquickly they understand what I want and we go very well in the second leg ครับก็บอกว่าตอนนี้ทาร์เก็ตก็คือ1คือพ้นจากโซนนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เป้าหมายคือ3แต้มให้ได้มากที่สุดในแต่ละเกมที่เล่นนะครับแล้วก็เขาเชื่อมั่นในคุณภาพของทีมในขณะนี้เขาอยู่ทีมปรับตัวเข้ากับแทคติกของเขาได้เร็วแล้วก็นักเตะใหม่เพิ่มคุณภาพเข้ามาเพิ่มพลังให้กับทีมนะครับเพิ่มคุณภาพให้กับทีมให้เขามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในเรื่องของแทคติกในการเล่นและรวมไปถึงการที่จะเปลี่ยนนำไปสู่สไตล์ใหม่ของสโมสรด้วยนะครับเราจะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้กับทีมแล้วเขาอยู่กับทีมมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจทีมนะครับแล้วก็ทุกคนเขาคิดว่านี่จะเป็นการเซอร์ไพรส์ของดับเลข2เลยนะผมเชื่อว่าเขาพูดว่าหลายคนจะเซอร์ไพรส์กับผลงานของทีมเอาละครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับเราคงจะได้เห็นกันนะครับว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดโฉมใหม่หลังจากที่มีการเสริมทัพนักเตะมากมายในระดับต้องบอกว่าระดับอินเตอร์นะครับจะออกมาในรูปโฉมแบบไหนนะครับก็จะต้องไปดูกันในเกมที่เจอกับพีทีประจวบนั่นเองนะครับนี่ครับกิเลนตัวใหม่นะครับชาวบราซิเลียนวัย31ปีเป
ประสบการณ์โชคโชนนะครับผ่านการฝึกทักษะฟุตบอลจากต้องบอกว่าเมกกะของฟุตบอลที่บราซิลนะครับสโมสรวัสโกดากามาเอาละครับพลิกเบอร์88นะครับเอทีเอเดี๋ยวนอกจากที่นี่แล้วนะครับขอเชิญเข้าไปในสนามเลยนะครับจะได้อีกหนึ่งมุมภาพนะครับที่น่าประทับใจ